เมื่อพ่อบุญธรรมกับลูกสาวของเขามีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกันกว่าพ่อกับลูกหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า My Man ผู้ชายคนนี้ของฉันและเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยเรื่องราวเริ่มต้นที่งานศพของลุงโอชิโอะเขาเป็นที่เคารพรักของคนในหมู่บ้านนี้แต่เขากลับต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการฆาตกรรมปริศนาโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวน่าเศร้านั้นเกิดจากฮานะสาวน้อยที่ถูกรับเลี้ยงโดยจุงโงะพ่อบุญธรรมเนื่องจากเหตุที่ฮานะต้องเสียครอบครัวไปจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อครั้งยังเด็กจุงโงะซึ่งเป็นญาติจึงขอรับเลี้ยงเธอเป็นลูกบุญธรรมจนอยู่กันไปกันมาความสัมพันธ์ของทั้งจุงโงะและฮานะก็เติบโตขึ้นตามไปด้วยทั้งคู่มีความสัมพันธ์สวัสดิ์ต่อกันจนอยู่มาวันหนึ่งโคมาชิภรรยาของจุงโงะเริ่มเห็นความผิดปกติของสามีของเธอและฮานะและสิ่งที่ทำให้โคมาชิผิดสังเกตที่สุดคือจุงโงะซื้อต่างหูซึ่งแพงยิ่งกว่าที่เธอเคยมีซะอีกให้กับฮานะโคมาชิได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจแต่ไม่นานนักคำถามในใจเธอก็ได้รับคำตอบฮานะถามโคมาชิว่าถ้าจุงโงะพยายามฆ่าคุณจะยอมไหมแน่นอนโคมาชิก็ต้องตอบว่าไม่สิครับและเชื่อว่ามนุษย์ปกติก็ต้องตอบกันแบบนี้แต่ฮานะกลับบอกว่าถ้าเป็นเธอยอมตายได้เพื่อจุงโงะแม้นั่นจะหมายถึงต้องตายด้วยฝีมือจุงโงะเองก็ตามแล้วก็ถามอีกว่าที่ไม่ยอมให้เขาฆ่าเพราะคุณอยากกับจุงโงะแล้วเหรอโคมาชิก็น่าเสียเลยครับแถมงงอีกว่าฮานะไปเอามาจากไหนว่าเธอจะอยากกับจุงโงะเธอจึงตอบฮานะกลับไปว่ายังไม่ได้หย่านี่จ๊ะฮานะเห็นโคมาชิน่าเสียจึงเริ่มได้ใจเธอบอกกับโคมาชิว่าคุณน่ะยอมแพ้ซะเถอะดอกไม้งามย่อมมียามโรยราตอนนี้มีแค่หนูเท่านั้นแหละที่เข้าใจความรู้สึกของจุงโงะเรื่องราวทั้งหมดคลี่คลายทั้งเหตุผลที่หลังๆจุงโงะไม่ค่อยสนใจเธอเหมือนแต่ก่อนสนิทสนมกับฮานะแบบแทบจะตัวติดกันเป็นปลาท่องโกหลังจากนั้นโคมาชิจึงตัดสินใจหย่ากับจุงโงะและหนีกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดที่โตเกียวพอกำจัดตัวขัดความสุขได้แล้วทั้งคู่มีความสัมพันธ์สวัสดิ์ต่อกันทำกิจกรรมกันไม่เว้นแต่ละวันจนอยู่มาวันหนึ่งลุงโอชิโอะก็ไม่เห็นตอนพวกเขากำลังอดึบอดึบกันพอดีตกเย็นลุงโอชิโอะเข้ามาคุยกับฮานะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกกับฮานะว่าลุงจะไม่บอกใครเรื่องราวความสัมพันธ์ของหนูกับจุงโงะแต่ฮานะคิดว่าถ้าเก็บลุงไว้พวกเขาสวยแน่เธอผลักลุงโอชิโอะหล่นตุกใส่แผ่นน้ำแข็งแล้วปล่อยให้ลุงลอยทะเลไปลุงโอชิโอะร้องขอความเมตตากับฮานะเขาบอกให้เธอเรียกคนมาช่วยเพราะตอนนี้แผ่นน้ำแข็งเริ่มไกลจากฝั่งขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ฮานะไม่สนใจแล้วรีบวิ่งกลับบ้านเธอก็พลาดท่าลื่นตกน้ำไปแต่เธอก็ครองสติไว้ได้และว่ายขึ้นฝั่งกลับมาจนถึงบ้านในที่สุดรุ่งเช้าทุกคนในบ้านก็ได้ข่าวการเสียชีวิตของลุงโอชิโอะเขาแข็งตายอยู่ข้างนอกท่ามกลางหิมะหนาวเหน็บซึ่งเมื่อได้ยินดังนั้นฮานะก็ทนเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจต่อไปไม่ไหวเธอจึงบอกจุงโงะว่าเธอนี่แหละเป็นคนฆ่าลุงโอชิโอะเพราะลุงแกมาเห็นตอนที่พวกเขาสองคนกำลังอดึบอดึบกันจุงโงะตกใจมากแต่ถึงกระนั้นเขาก็ให้สัญญากับฮานะว่าเราจะรู้เรื่องนี้กันแค่สองคนวันต่อมาเพื่อนของลุงโอชิโอะมาที่บ้านของจุงโงะแล้วเขาก็ถามว่าฮานะอยู่ที่ไหนพร้อมยื่นแว่นตาให้จุงโงะดูจุงโงะจำได้ทันทีว่านี่คือแว่นตาของฮานะจุงโงะจึงสาดข้าวต้มใส่หน้าชายคนนั้นจนเสียหลักแล้วจึงเอามีดแทงไปที่คอหอยของเขาจนตายตกเย็นฮานะก็กลับมาที่บ้านพบจุงโงะเสื้อเต็มไปด้วยเลือดและเห็นแว่นตาที่หายไปของเธอวางอยู่บนโต๊ะฮานะเข้าใจทุกอย่างทันทีว่าจุงโงะพยายามปกป้องเธอฮานะจึงเข้าปลอบจุงโงะและทั้งคู่ก็พากันร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปหลายปีผ่านไปตอนนี้ฮานะอยู่ในวัยทำงานแล้วและเธอได้พบกับโยชิโร่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่บริษัทเดียวกับเธอโยชิโร่ดูจะแอบปิ๊งๆฮานะอยู่นิดหน่อยหลังเลิกงานโยชิโร่ก็ชวนไปกินเหล้าตามภาษาเพื่อร่วมงานด้วยกันฮานะก็ตอบตกลงพอเริ่มเมาได้ที่ฮานะก็ถือโอกาสระบายเรื่องพ่อของเธอซึ่งที่เธอไว้ใจระบายให้โยชิโร่ฟังก็เพราะโยชิโร่เป็นคนที่เธอไว้ใจเพราะเขาอ่อนโยนกับเธอเสมอเลยฮานะบอกกับโยชิโร่ว่าเมื่อก่อนฉันน่ะเข้าใจจุงโงะนะว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เดี๋ยวนี้น่ะฉันไม่เข้าใจเลยโยชิโร่จึงถามเธอกลับไปว่าแต่เธอก็รักเขาใช่ไหมล่ะฮานะก็ได้แต่ยิ้มแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหลังทานกันเสร็จโยชิโร่ก็นั่งแท็กซี่ไปส่งฮานะที่บ้านและก็พบกับจุงโงะพ่อของฮานะที่น่าสงสารพอๆกับบ้านของเขาจุงโงะชวนโยชิโร่ให้เข้ามานั่งพักในบ้านก่อนโยชิโร่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดแล้วเขาก็ได้เห็นถึงความสนิทสนมของพ่อลูกคู่นี้ซึ่งมันไม่เหมือนพ่อลูกกันเลยสักนิดทั้งถอดคอนแทคเลนส์ให้กันแบบหน้าแทบจะจูบกันอยู่แล้วแล้วไหนจะตอนพาไปนอนเตียงเนื้อก็แนบกันแทบจะสิงกันอยู่แล้วนั่นอีกถึงจะได้เห็นภาพบาดตาบาดใจแต่โยชิโร่ก็ไม่หวั่นเขายังคงนั่งสงบเสงี่ยมเจียมตัวอย่างมุ่งมั่นพอส่งฮานะถึงเข้านอนเสร็จจุงโงะก็ถามโยชิโร่ว่าแก้ผ้าได้ไหมโยชิโร่ก็เหวอสิครับแล้วก็ต้องเหวอซ้ำอีกเพราะนี่ไม่ได้ล้อเล่นจุงโงะบอกให้โยชิโร่ถอดเสื้อผ้าจะบอกว่าท่อนล่างหรือท่อนบนก็ได้แต่โยชิโร่ก็
็ไม่อยากถอดโชว์อยู่ดีครับจุงโง่จึงหัวร้อนพุ่งเข้าใส่โยชิโร่เพื่อพยายามจะถอดให้โยชิโร่ก็ขัดขืนสุดฤทธิ์แต่ก็สู้แรงจุงโง่ไม่ไหวเขากลัวมากๆจึงยอมถอดท่อนบนให้ตามที่จุงโง่ต้องการแล้วหลังจากนั้นจุงโง่ก็เอาปากมาดูดนิ้วโยชิโร่แต่ครั้งนี้โยชิโร่ไม่ยอมแล้วนี่มันเกินไปแล้วเขาจึงขัดขืนอีกครั้งพอเป็นเช่นนั้นจุงโง่จึงหมดอารมณ์แล้วไล่โยชิโร่ให้ออกไปพร้อมบอกกับโยชิโร่ว่าแกหนักไม่ดีพอหรอกโยชิโร่จึงได้ออกจากบ้านนั้นอย่างปลอดภัยผ่านไป3ปีฮานะก็มีแฟนเป็นตัวตนแล้วครับและเธอก็ย้ายออกไปอยู่ด้วยกันกับแฟนจนอยู่มาวันหนึ่งเธอก็คิดถึงจุงโง่เธอจึงชวนจุงโง่มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับเธอและแฟนระหว่างที่กำลังสั่งอาหารอยู่นั้นจุงโง่ก็บอกแฟนของฮานะว่าแกหนักไม่เหมาะกับลูกสาวฉันหรอกแฟนฮานะก็เหวอเล็กน้อยแต่ก็ช่างแม่มตู้หิวสั่งอาหารต่อแป๊บในระหว่างที่เขากำลังสั่งอาหารอยู่นั้นจุงโง่และฮานะก็กำลังเล้าโลมกันด้วยเท้าเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาลับหลังเขาอยู่จบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง 6.3 คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า My Man ผู้ชายคนนี้ของฉัน